นี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาชมสตรีทอาร์ตค่ะนี่เลยค่ะในย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะแห่กันมาถ่ายรูปตลอดทั้งวันเลยละค่ะสตรีทอาร์ตหรือศิลปะบนผนังบริเวณข้างถนนที่ทางเทศบาลนครสงขลาร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลากลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาเนรมิตกำแพงอาคารเก่าในย่านเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลาผ่านมุมมองภาพเขียนบนฝาผนังค่ะภาพวาดบนถนนนางงามจุดนี้นับเป็นจุดแรกที่เรียกความสนใจกับนักท่องเที่ยวอย่างมากเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของวิถีชุมชนในสมัยก่อนค่ะภาพวาดบนอาคารเก่าที่เคยเป็นร้านน้ำชาชื่อฟุเจามีภาพคุณลุง3คนนั่งอยู่ในอิริยาบถที่แตกต่างกันคนซ้ายสุดมีอาชีพปั่นจักรยานสามล้อซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่บนถนนนางงามแห่งนี้ค่ะมีอายุเกือบ100ปีแล้วถัดมาอีกท่านเป็นคุณลุงนักวิชาการผู้รอบรู้เรื่องของเมืองเก่าสงขลาค่ะและขวาสุดคือผู้มีฐานะเป็นเฒ่าแก่ที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ทั้ง3คนต่างอาชีพต่างฐานะแต่ก็มานั่งร้านน้ำชาร้านเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวสงขลาในสมัยก่อนค่ะและนักท่องเที่ยวที่ได้มาถ่ายรูปต่างก็ชื่นชมชื่นชอบเป็นอย่างมากมาครั้งแรกค่ะก็มาถึงก็ชอบเลยมันก็สวยดีมันก็เป็นเมืองเก่าเนาะมันก็เป็นแบบสมัยแต่ก่อนนะแบบประมาณว่าลูกหลานจะได้เห็นไงว่าเมืองสงขลานี่มันเป็นยังไงอะไรแบบนี้อ่ะโดยสตรีทอาร์ตจุดที่2บริเวณหน้าหับโฮหินโรงสีข้าวเก่าแก่ตัวอาคารสีแดงสดหรือที่คนละแวกนี้เรียกติดปากกันว่าโรงสีแดงค่ะตั้งอยู่บนถนนนครนอกโดยจะเป็นเรื่องราวของคนแบกข้าวสารในโรงสีซึ่งเป็นรูปปั้นที่ปั้นมาจากรูปคนงานเก่าที่เคยแบกข้าวสารอยู่ที่นี่และหุ่นตัวนี้ค่ะเป็นรูปปั้นทหารญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทหารญี่ปุ่นบุกเมืองสงขลาค่ะและได้แอบลักลอบเข้ามาขนข้าวสารเพื่อไปเป็นเสบียงให้ทหารญี่ปุ่นจึงเป็นที่มาของหุ่นทั้งสองนี้ค่ะส่วนบนถนนยะริงมีภาพของหญิงสาว3คนสื่อถึงเรื่องราวของหญิงสาวในยุคก่อนและมาเชื่อมโยงกับยุคปัจจุบันค่ะด้วยการเล่นแท็บเล็ตสามารถสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีค่ะดร.เจเรสุวรรณชาติอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาบอกว่าภายในปี2560จะขยายพื้นที่สตรีทอาร์ตในย่านเมืองเก่าสงขลาเพิ่มอีก5จุดเพื่อสร้างจุดสนใจเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาให้คึกคักยิ่งขึ้นสำนักงานการกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยจะให้งบประมาณมาทำเพิ่มอีกประมาณ5จุดเพื่อจะให้3จุดที่เรามีอยู่เนี่ยเพิ่มอีก5จุดเป็น8จุดสามารถที่จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวได้แล้วเราจะต่อเชื่อมเข้ากับตัวบรอชัวร์ครับเป็นบรอชัวร์เรื่องสตรีทอาร์ตแล้วก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่นำเรื่องของสงขลาเนี่ยครับสู่การพรีเซนต์ในเรื่องของเป็นภาพเขียนบ้างเป็นการงานปั้นบ้างเพื่อที่ให้จุดนั้นเนี่ยมีการเพิ่มมูลค่าขึ้นสตรีทอาร์ตเมืองเก่าสงขลาจึงนับเป็นการสร้างจุดสนใจส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยให้บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวมีสีสันและกิจกรรมการท่องเที่ยวคึกคักยิ่งขึ้นค่ะทิชดาอุ่นทรีจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน